สาวอีสานบ้านทุ่งจ้ามื้อนี้สาวอีสานบ้านทุ่งได้สมประจอมมาเนาะจ้าเนาะสมประจอมสมดีดีจ้าแต่ว่าสาวอีสานก็สิบ่กินดิบเนาะจ้าสิมาหมกย้ายข้างบ้านเนาะจ้าเราเฮ็ดก็มันก็สิใส่มะเขือคืนเนาะจ้าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ข้าวเนาะจ้าข้าวเหนียวเฮามาซ้าวคั่นกระเทียมเพิ่นขั้นตอนวิธีของเพิ่นเฮ็ดเนาะจ้าเนาะมื้อนี้สาวอีสานเพิ่นเฮ็ดเสร็จแล้วย้ายเอามาสู่กินเอามาให้สาวอีสานก็สิได้หมกเนาะจ้าหมกเขาต้องกินสุกเด้อจ้าสาวอีสานบ่กินดิบจ้าขั้นตอนต่อไปสาวอีสานหมกก่อนนะจ้าเป็นสมปลาจอมปลากระเดิดปลาซิ่วจ้าก็ดีสาวอีสานหมกปลาจอมอยู่จ้าหมกสมปลาจอมอยู่สุกแล้วสาวอีสานสิเปิดสู้กินเนาะจ้าจ้าสมประจอมที่สาวอีสานหมกสุกแล้วเด้อจ้าพร้อมที่จะกินกับข้าวเหนียวกับพริกดิบจ้าเข้ากันปะย่างจ้าพริกดิบกับสมประจอมเนาะจ้านี่ก็คือปลากระถิ่นแก่กระเฉดแต่เนาะจ้าเนาะกระเฉดลิ้มรั่วนี่อาหารของคนอีสานเด้อจ้าแซ่บหลายแซ่บหลายปั้นข้าวเหนียวมาเด้อจ้าสาวอีสานที่พากินข้าวกับสมปลาจอมจ้ำน้ำสมสมแซ่บหลายจ้าหมกสุกแล้วเด้อจ้าหมกสมปลาจอมสุกแล้วกินกับพริกแซ่บค่ะผัดหมกผักกระเฉดอ่ะมีรสสมสมค่ะแซ่บหลายข้าวเหนียวเด้อจ้าจำน้ำค่ะทุกแล้วถ้ากินได้สบายใจได้แก่มันสุกแล้วหอมพร้อมมันรสสมๆมากจ้ะแซ่บร้านนี่ก็เป็นบักพริกนะจ้าบักพริกดิบจ้ำกับสมประจอมของแซ่บอีสานจ้ามาเริ่มกินน้ำกันบักกระเทียมนะจ้าอืม